ในเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยในหน้าที่ของสำนักงานตำรวจของซึ่งทั้งหมดมีหนึ่งเจ้าหน้าที่ที่เราจ้างเป็นซึ่งมีทั้งหมดเนี่ย196นายทั้ง24ชั่วโมงนะครับไม่น้อยกว่าประตูที่เปิด24ชั่วโมงท่านสาหรือว่าบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อพื้นที่นั้นแล้วก็ที่อยู่ภายในมหาลัยเนี่ยเราก็ใช้ครับทั้งที่แล้วให้รู้ว่าถามกล้าอะไรใส่เสื้อในวะกล้าผมก็แซวกล้าพูดนี่เรามีตอนนี้มีแล้วเหรอคะมีมาตั้งนานแล้วครับเพราะว่าเส้นนี้เป็นเส้นที่หอพักนักศึกษาพยาบาลเนี่ยเวลาเขาไปจะมาดูแลเป็นพิเศษอยู่แล้วครับแต่ว่าในวันที่เกิดเหตุโอเคมันไม่ดีแล้วไฟสว่างก็เพิ่มไหมคือจริงๆแสงสว่างเราก็คือมาตรการในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยซึ่งปัจจุบันเราก็ทำเข้มแข็งอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในต่อไปเนี่ยในตามที่เป็นข่าวต่างๆเนี่ยเราก็จะเพิ่มความเข้มงวดการตรวจตามากขึ้นแล้วก็เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ให้มากขึ้นนะกว่าปกติซึ่งปกติเราก็จะมีแต่ละกะเนี่ยก็จะมี40นายประจำทั้งหมดรวมถึงเจ้าหน้าที่อปส.ด้วยนะครับที่อยู่ในประตูเข้าออกก็จะเข้มงวดมากขึ้นแล้วการปิดประตูบางจุดเนี่ยจะต้องจำเป็นนะครับเพราะว่าเป็นการป้องกันเบื้องต้นในการที่จะคัดกรองนะบุคคลภายนอกที่เข้าออกนะครับเขาเด็กร้องเรียนที่นี่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 